เสียเสียพี่รุ่นด้วยไหมต้องขอขอบคุณท่านผู้ช่วยสัญญาครับที่ทำเวลาให้มาหนึ่งสิทธิคุณยายคุณไทยจะเป็นเจ้าหน้าที่น้ำหนึ่งคนผมไม่ได้เยอะก็ผมบอกว่าเตรียมไว้ก็ยังไม่มีเลยอะไรเนี่ยถามว่าผมเยอะอีกแล้วญาติญาตินานาอาอาของเจ้าภาพอ่ะถึงท่านนะครับให้พ่อนาคเป็นผู้มอบเองดีครับนั่นแหละแล้วก็ส่งให้พ่อนาคตามไปพ่อนาคมอบแล้วยกมือไหว้ด้วยที่ยกมือไหว้ด้วยลูกนั่นแหละยกมือไหว้ด้วยลูกยกมือไหว้ด้วยลูกถ่ายภาพจะได้เป็นภาพที่สวยงามเรียบร้อยครับผมแปลครับท่านที่แปลขออนุญาตเชิญคุณยาสังเวียนในชุดที่3นะครับเตรียมความพร้อมไว้ด้วยนะครับท่านแรกในขั้นตอนกระทำการมาศคุณตาดวนคุณยายสำรานคุณยายนะครับคุณป้าเนาะนะครับคุณป้าบำรุงแล้วก็คุณลุงเกษมคุณป้าสมรสนะครับหรือว่าคุณป้าสมรสเตรียมความพร้อมไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวพอชุดนี้เสร็จก็เรียนเชิญชุดต่อไปเลยนะครับติดตามที่ผมแค่ก็ในชุดที่ผ่านคนเดินเมื่อกี้มาไม่ทันคุณลุงสาโรดคุณป้านาตยาคุณลุงปัชยาคุณป้าไพเราะและก็คุณป้าสมานและคุณป้าดูก่อน1 2 3 4มันจะเป็นบ้านหัวลาดอยู่นะครับในชุดต่อไปนะครับอีก10ท่านนะครับเตรียมความพร้อมไว้นะครับท่านแรกนะครับขออนุญาตเชิญคุณป้าจั่วท่านที่2ขออนุญาตเชิญคุณป้าปทุมท่านที่3ขออนุญาตเชิญต่อไปด้วยนะครับครับหนึ่งครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับผมลุกได้เลยครับครับในชุดต่อไปในวัยขาวพิเศษคุณป้าอรุณคุณลุงชัยนาทคุณป้าวาสนารถจันวงนะคุณน้าเทียนขอบคุณนะครับเรียบร้อยครับเ
ครับในชุดต่อไปนะครับเตรียมความพร้อมไว้นะครับอีก10ท่านต่อไปนะครับท่านแรกนะครับขออนุญาตเชิญคุณลุงนิโรธคุณป้ายุพินเทพทัพทิมคุณลุงสมใจคุณน้ำเงินน้อยเรียบร้อยครับเดี๋ยวเชิญนะครับคุณต่อไปนะครับนะครับเราจะมีพิธีอาบน้ำหน้าอีกนะครับเพราะว่างานบุญงานบวชงานกุศลข้างที่ใหญ่นะครับหลังบ้านเจ้าภาพหรือจะเป็นทุ่งนา40ไร่นะฮะเราเตรียมจับ1ตู้แถม1แบงนะครับได้กองกระแบนเลยไม่ใช่ได้เลือกเธอกันใหญ่แล้วนะจอมนะก็อันนี้เป็นความประสงค์ท่านเจ้าภาพกราบเรียนนะครับรถทุกท่านนะครับที่จอดอยู่ในบริเวณที่สถานที่ทานเลี้ยงนะครับช่วยขยับสักนิดหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวต้องมีคุณสมควรจะดูสาเป็นสโลThank you.
ขอพึ่งกอไก่1517สุพรรณบุรีจำไม่ได้เพราะว่ารถท่านทับสายไฟอยู่นะครับขอฝากโบราณท่านก็อย่างรถให้เตี้ยเสื้อผ้าเอาสามครั้งคนละสามครั้งลูกสองครับถ้ามีสองครั้งนี้นะครับก็จะไม่มีพระราชกรในวันนี้นะครับผิวพันธุ์ขึ้นผิวพันธุ์ขึ้นก่อนนะครับกล่าวรับพระราชทานรับพันธุ์แล้วก็กล่าวนามของที่ดังI'm not afraid to die.
พระพุทธเจ้านะครับจะเดินทางมาทำการเทศนานะครับในการสอนร่างสุขสมบัติด้วยนะครับที่เพราะว่ามันเป็นสถานที่ทางเลี้ยงนะครับท่านได้จอดขวางนะครับก็สถานที่ตั้งโต๊ะนะครับก็จะไม่เป็นแถวนะครับที่ท่านเป็นเรือจะทำเองนะครับก็ในการกำชับนะครับว่าเราจะต้องมีมาตรการควบคุมนะครับอสม.นะครับถ้าไปกองบอลบอลนะครับผมเตรียมเงินมาขอ5031ชุมพัน2,000นะครับขยับด้วยสีลานิจจามาโอตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิยะมิปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิอะกินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสังฆัปปานันทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามีทุกท่านนะครับเพื่อจะทุกท่านนะครับตั้งใจกล่าวคำถวายโตอรหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะโยโตภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธสวัสกาโตเยนะภะคะวะตาธัมโมสุปัตติปันโนยัสสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอนุตตรังปุญญะเอตังโลกัสสะอิมานิมายังภาณีจตุปัจจญาณีนานาภาราณีสัพพะริวาราณีปะติอัญญาวหังนิพพานังไม่หังโอตุสาธุพรหมาจารย์ไดและบัดนี้อาตมาภาพได้รับประทานแสดงพระธรรมเทศนาว่าด้วยการอุปสมบทพิธีกรรมที่กระทำกุลบุตรให้สำเร็จสมณะหรือพระภิกษุในพระพุทธศาสนาซึ่งถือว่าเป็นบุญและกิริยาสูงสุดในโอกาสที่พ่อนาคภิกษุสัพเพสโลนาคบอนซึ่งมีศรัทธาใคร่จะอุทิศตนเข้าประพฤติพรหมจรรย์ในเพศพระภิกษุในครั้งนี้ยังความปราบปลื้มปิติยินดีให้บรรดาญาติสนิทมิตรสหายปู่ย่าตายายบิดามารดาพร้อมพวกพ้องน้องพี่แต่ละท่านพอได้ทราบว่าพ่อนาคบอนภิกษุสัพเพสโลมีศรัทธาบวชเช่นนี้ทุกท่านที่เกี่ยวข้องเป็นน้องเป็นพี่ป้าน้าอาวงศาคณาญาติต่างก็พากันมาสนับสนุนให้กำลังใจเท่าที่มองเห็นก็รู้สึกปลื้มใจแทนพ่อนาคบรรดาญาติผู้ใหญ่ก็พากันมาไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยนอกจากนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องในวงญาติสนิทมิตรสหายทั้งใกล้และไกลต่างก็พากันมาสนับสนุนมาให้กำลังใจเท่าที่จะให้ได้มีเงินก็ให้เงินมีโอกาสก็จะให้โอกาสบรรดาญาติผู้ใหญ่มากันมากมายมาเห็นแก่ความเหนื่อยดังนั้นรวบความว่าวันนี้แต่ละคนแต่ละท่านมาเพราะเห็นความฝ่ายดีของพ่อนาคฉะนั้นพ่อนาคจึงต้องสำคัญตนว่าวันนี้เธอเป็นพระเอกประจำงานนี้เพียงดำรงจิตคิดฝ่ายดีที่จะทำตัวให้เป็นพระคนทั้งหลายก็พามากันสนับสนุนมีอะไรก็ให้หมดเพื่อเป็นบรรทัดสัญญาว่าพ่อหน้าภิกษุสัพเพสโลจะต้องทำให้คนทั้งหลายสมหวังให้ได้ให้เขาสมหวังพ่อหน้าจะต้องทำให้คนทั้งหลายสมหวังให้เขาสมหวังคือจะต้องทำให้คนทั้งหลายที่มาร่วมงานให้ได้บุญให้ได้ให้เขาได้รับความสุขความเจริญได้รับความชื่นชมโสมนัสในศรัทธา
อาจาระในระหว่างที่พ่อนาคมัดพ่อนาคบ่นเป็นพัดจะกี่วันกี่เดือนกี่ปีก็ตามทำให้ดีที่สุดถ้าไม่เช่นนั้นคนทั้งหลายจะผิดหวังคนหนุ่มคนสาวนั้นผิดหวังไม่ค่อยเท่าไหร่แต่พาผู้รักผู้ใหญ่หลังพดหลังโป่งผิดหวังนี่มันน่าอายเพราะนับเป็นถึงลูกผู้ชายเพราะฉะนั้นจึงต้องจำไว้ว่าเราอยู่ในเงื่อนไขพันธสัญญาที่จะทำให้คนทั้งหลายที่มาในงานเราในครั้งนี้ให้เขาได้บุญได้กุศลด้วยการประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก่อนที่จะทำตัวเป็นพระก่อนที่จะห่มผ้าเหลืองอันเป็นเครื่องหมายของพระภิกษุประเพณียิ่งโยมทำขวัญกันขณะนี้ท่านเจ้าภาพคือคุณโยมสมควรคุณโยมภูษาเปสโรได้นิมนต์ให้พระมาแสดงพระธรรมเทศนาจริงๆแล้วพระธรรมเทศนาในวันนี้อาตมาในฐานะก็บอกว่าเอาแค่ไหนช่วยเจ้าภาพจัดงานเตรียมงานนิมนต์พระตามนิยมสมควรและคุณโยมภูษาให้นิมนต์จริงแล้ววันนี้จะไม่มีชื่ออาตมาทุกรายการจริงแล้ววันนี้องค์เทศนั้นอาตมาได้นิมนต์พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชปริยัติติมุนีรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ปริยัติธรรม9ประโยคผู้ช่วยเจ้าวาดพระอารามหลวงวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมาเป็นองค์แสดงแต่เนื่องจากว่าท่านติดพิจารณาภาพที่จังหวัดน่านอาตมาก็มีชื่อในรายการนี้ด้วยแต่ก็ไม่ได้ไปท่านเจ้าคุณก็เลยบอกว่าท่านมหาเทศก็แล้วกันนะดังนั้นการทำขวัญก็เป็นประโยชน์ขวัญแปลว่าเครื่องเจริญใจหมายถึงสิ่งใดก็ตามที่จะทำให้จิตใจของผู้ที่จะบวชนั้นมีศรัทธามั่นคงขึ้นสิ่งนั้นเรียกว่าขวัญเพราะฉะนั้นอะไรๆที่เขานำมาประกอบในงานบวชหน้าล้วนแต่เอาของดีมาทั้งนั้นแต่ละอย่างแต่ละสิ่งคัดเอาแต่สิ่งที่บริสุทธิ์ของชำรุดเป็นร่วงเป็นแมงเป็นกากเป็นเด่นไม่ยอมออกมาแม้กระทั่งผ้าไตรก็ยังต้องเอาผ้าไตรใหม่บริสุทธิ์ดอกไม้ก็ต้องเอาดอกไม้ที่บริสุทธิ์แบงค์ปลอมแบงค์ไม่เอาอาหารคาวหวานก็เอาเฉพาะดีๆเท่านั้นแม้กระทั่งจะเลี้ยงเหล้าก็ต้องเอาเหล้ายี่ห้อดีๆด้วยรวมความว่าล้วนแต่ของดีในบรรดาของดีที่ประมวลมาในการทำขวัญนาคสุดยอดของดีก็คือน้ำใจของแต่ละคนเก็บเอาความของดีมาเป็นของขวัญมาส่งเสริมให้กำลังใจพ่อนาคขอให้พ่อนาคจงตระหนักว่าบวชครั้งนี้จะต้องบวชให้เป็นพระอย่าบวชให้เป็นยี่เกละครขอให้สัญญากับตัวเองเช่นนี้เพราะฉะนั้นจะต้องทำให้เกิดบุญเกิดกุศลคนไทยนั้นเรานั้นรักบุญรักกุศลเรามาพูดกันตรงนี้ก่อนเราเชื่อว่าชีวิตนี้อยู่โดยปราศจากบุญไม่ได้ถ้าไม่มีบุญเราก็อยู่ไม่ได้เราเรียกคนสิ้นชีวิตว่าสิ้นบุญความหมายนี้ก็เห็นได้ว่าบุญนี้มีความหมายเหมือนลมหายใจตราบใดที่เรายังมีบุญตราบนั้นเรายังไม่สิ้นชีวิตที่ความหมายสำนวนไทยเราเรียกอีกอย่างหนึ่งบุญไม่สักแต่ทำให้คนเรามีชีวิตเท่านั้นยังทำให้ชีวิตของเรานั้นมีความสดใสมีความเจริญผาสุขเป็นเสน่ห์เมตตามหานิยมเป็นยารักษาโรคเป็นยาหม้อใหญ่ทีเดียวดังสำนวนไทยที่ว่ายาบุญมาวาสนาช่วยที่ป่วยก็หายที่ไหนก็รักยามบุญไม่มาวาสนาไม่ช่วยที่ป่วยก็หนักที่รักก็หนักนี่ความหมายบุญที่ฟังกันมาจำกันมาเชื่อกันมาไปได้ความเชื่อนี้มาจากไหนก็มาจากคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราทั้งหลายไม่มีที่พึ่งอื่นจะยิ่งใหญ่กว่าพระพุทธเจ้าของเราพระองค์ได้ตรัสสอนว่าบุญมีความสำคัญหลายอย่างบุญทำให้คนบรรลุถึงมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติคำว่าสมบัตินี้แปลว่าทำให้เกิดความสมบูรณ์ความสมบูรณ์ก็คือความไม่ปกป้องนั่นเองหรือพูดอีกโวหารหนึ่งความสมบูรณ์ก็ได้แก่ความสมประกอบคำนี้ดูกระทัดรัดดีถ้าความไม่สมประกอบหมายถึงชีวิตเราไม่ค่อยจะเต็มเม็ดเต็มหน่วยมีอะไรว้าวแหว่งแหว่งฉะนั้นบุญมีส่วนที่จะทำให้ชีวิตของเรานั้นไม่ปกป้องนั่นเองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่ายังเทวาวิปัสสเตติสัพพเมเตนะลัพพติแปลได้ใจความว่าเท
เทพยดาและมนุษย์ปรารถนาอิทธิผลใดอิทธิผลนั้นจงสำเร็จได้ด้วยบุญดังนี้คนไทยแน่ใจในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงพากันทำบุญเรื่อยมาอย่างบุญประจำวันก็ได้แก่การใส่บาตรพระที่มาบิณฑบาตทุกๆเช้าสมาทานศีลสวดมนต์ไหว้พระตามหน้าที่ของพุทธบริษัททอดกฐินพระประปาสร้างโบสถ์สร้างศาลาสารพัดที่จะสร้างนี่ล้วนแต่กิริยาบุญทั้งนั้นแต่ในการทำบุญด้วยกันแล้วบุญอะไรจะได้บุญมากกว่าการสร้างพระนั้นไม่มีบุญสร้างพระนับว่าเป็นยอดของมหาบุญเพราะคำว่าพระเป็นชื่อของสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรที่ถูกยกขึ้นเรียกว่าพระแล้วสิ่งนั้นคือความดีความวิเศษอยู่ในตัวยกตัวอย่างเช่นดวงตะวันเราเรียกว่าพระอาทิตย์ดวงเดือนเราเรียกว่าพระจันทร์ลมเราเรียกว่าพายไฟเราเรียกว่าพระอาทิตย์น้ำเราเรียกว่าพระองค์ภาแผ่นดินเราเรียกว่าพระธรณีแม้กระทั่งที่ข้าวที่เรากืนกินเราเรียกกันว่าพระแม่โพสต์สิ่งใดก็ตามที่เรานำคำพระมานำหน้าชื่อสิ่งนั้นต้องยอมรับว่าเป็นสิ่งสำคัญฉะนั้นอะไรก็ตามที่อยู่ในรูปหุ่นของพระดีไปหมดไม่ว่าคนหรือวัตถุเช่นดาวดินสักก้อนที่เราเหยียบย่ำกันมาทุกวันเอามาปั้นเป็นรูปพระพุทธรูปเก้าสักองค์จะองค์เล็กองค์ใหญ่ถามว่าดินก้อนนั้นญาติโยมทั้งหลายจะเหยียบได้ไหมทุกคนที่นั่งอยู่ณตรงนี้ก็จะตอบว่าเหยียบไม่ได้เพราะอะไรเพราะดินก้อนนั้นเป็นพระมีแต่จะตั้งบรรจงวางไว้ในที่สูงสุดกราบไหว้เกิดกุศลทางจิตเพียงดินปกติไม่มีค่าอะไรเราเดินเหยียบย่ำทุกๆวันเมื่อมาปั้นเป็นองค์พระกลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปได้กราบได้ไหว้ได้แต่วันนี้ท่านเจ้าภาพคือคุณโยมสมควรบุญโยอุสาเปสโรควักเอาเลือดในอกมาสร้างฉะนั้นการบวชลูกจึงเป็นที่นิยมยินดีของพ่อแม่นักหนาเท่ากับว่าควักเอาเลือดในอกของคุณพ่อคุณแม่นั้นมาสร้างพระเพราะฉะนั้นขอให้คำนวณดูเถิดว่าน่าจะมีบุญกุศลกว่าเอาดินมาสร้างสักเพียงไหนก็น่าจะคำนวณดูได้แต่ก็นั่นแหละมันมีเงื่อนไขเพราะว่าสร้างพระด้วยดินกับสร้างพระด้วยคนมันมีอะไรแตกต่างกันอยู่มากสร้างพระด้วยดินไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่สร้างให้ท่านนั่งท่านก็นั่งอยู่อย่างนั้นไม่ลุกมาเกะกะปั้นให้ท่านยืนท่านก็ไม่บ่นอุทธรณ์ว่าเหนื่อยเหลือเกินหรือใครจะไปติฉินนินทาท่านก็ยืนอยู่อย่างนั้นตลอดวันปั้นให้ท่านนั่งท่านก็นั่งอยู่ตลอดเวลาเพราะท่านไม่สามารถที่จะเคลื่อนไหวได้เป็นพระที่คงที่แต่การสร้างพระด้วยหน้าด้วยพ่อหน้าพิสุทธิ์ศักดิ์เปสโรนี้ไว้ใจไม่ได้ฮอกดิ้นได้และกระดุกกระดิกได้ถ้าพยศไปในทางที่ไม่ดีนั้นลงนรกง่ายด้วยเหตุนี้แหละตอนที่จะบวชนาคพ่อนาคต้องมาปรึกษาตกลงทำความเข้าใจการทำขวัญนาคก็ไม่มีอะไรมาบอกพ่อนาคเมื่อก่อนการบวชเขาไม่ทำขวัญเขาไม่ต้องบอกตลอดเห็นจะเล่าวันนี้แทรกเทียบเทียมให้ญาติโยมทั้งหลายได้ฟังเสียนิดหนึ่งเหตุที่จะมีการบวชโดยธรรมชาติจริงๆได้แก่ความทุกข์ในสังขารที่เกิดขึ้นจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราก่อนจะบวชไปเจออะไรเข้าไปเจอความทุกข์ในสังขารที่ปรากฏในสังขารคนอื่นความแก่ความเจ็บความตายที่เรียกกันว่าเทวทูตแล้วพระองค์ก็ร้องพระมหาพระองค์แม้เราเองก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายวาสนาบารมีสมบัติจักรพรรดิที่ลือกันว่าอีก7วันจะมาเจอมันก็กันความแก่หัวหงอกฟันหักไม่ได้การความร่วงความโรยไปไม่ได้เพราะองค์ก็เห็นความไร้แก่นสารของสมบัติพระสถานเห็นทางเดียวเท่านั้นคือทางสมณะนักบวชเป็นทางที่เรียบเตียนโลกไม่มีธุรีละอองสามารถที่จะแผ่วทางไปสู่ทางเล็ดทางรอดได้ก็เห็นได้ว่าสิ่งที่เตือนใจให้เกิดก็คือความทุกข์องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเล่าว่าก็จะเปรียบให้เห็นว่าคนที่เขาต้องการจะบวชกันแล้วก็เขาต้องการรู้รสชาติของชีวิตเสียก่อนรู้เห็นความไม่แน่นอนเห็นความตรกตรายกระร่อนของชีวิตยังไม่ได้เบื่อหน่ายโลกเบื่อหน่ายบ้านเรือนอย่างพ่อนางนี้ยืนยันได้ว่ากำหนดวันศุกร์ยังไม่ได้บวชด้วยซ้ำเราไม่ได้บวชเพื่อจะสละโลกแต่เราบวชเป็นประเพณีเพราะเห็นว่าพ่อแม่ผู้รักผู้ใหญ่ในวงศาคณาญาติได้พิสูจน์มาแล้วว่าการบวชเป็นสมณะพระสงฆ์จะกี่ปีกี่วันก็ตามมีส่วนที่จะทำให้คนเป็นคนมีคุณภาพมากขึ้น
มีส่วนที่จะทำคนดีให้กลายเป็นคนดีมีส่วนที่จะทำคนเผลอสติให้เป็นคนสุขุมรอบคอบซึ่งเป็นผลจากการบวชที่นี้พ่อแม่ปู่ย่าตายายเมื่อเห็นอานิสงส์ของการบวชก็นึกถึงลูกหลานเกรงว่าลูกหลานของตนนั้นจะไม่ได้อย่างใจความผิดหวังของสตรีบุรุษก็คือมีลูกไม่ได้อย่างตัวมีผัวไม่ได้อย่างใจนี่ผู้หญิงผู้ชายมีลูกก็เสียมีเมียก็ใช้ไม่ได้เมื่อมีลูกแล้วก็ต้องการให้ลูกของตนเป็นคนดีไม่มีพ่อแม่คนไหนต้องการให้ลูกของตนเป็นคนเลวแม้กระทั่งมหาโจรหรือหญิงแพทย์สยามที่ถือว่าเป็นคนเลวที่สุดในสังคมโลกเมื่อมีลูกเขาก็ไม่ต้องการให้ลูกของเขาเลวเหมือนเขามีทางใดที่จะต้องส่งเสริมให้ลูกดีได้พยายามทำทั้งนั้นบังเอิญในสมัยต่อมาที่การบวชนี่แหละจะทำให้ลูกของเราดีขึ้นฉะนั้นพ่อแม่หวังว่ามีลูกหญิงหวังให้สืบเชื้อสายมีลูกชายหวังให้ห่มผ้าเหลืองมีแม่อุ้มผ้าตายพ่อสะพายบาตรถือตาลบัตรนำขบวนแห่หวังกันอย่างนี้เมื่อพ่อแม่ต้องการอย่างนี้จิตใจของลูกจริงๆก็ยังไม่สมัครใจแต่ก็เพื่อถนอมน้ำใจบิดามารดาผู้ให้กำเนิดก็ปวดถนอมน้ำใจนี่การเป็นแสดงความกตัญญูกตเวทีใจจริงของพ่อนาคถ้าไม่สมัครใจเพียงแต่ว่าจะถนอมน้ำใจนี้กลายเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีทานเพราะจะเห็นได้ว่าการบวชดังนี้ไม่ได้บวชปารภความสมัครใจของตัวเองปารภที่จะถนอมน้ำใจของผู้อื่นเป็นการแสดงกตัญญูกตเวทีเพราะฉะนั้นในหมอทางขวัญนาคหมอขวัญคนไหนคนนั้นแหละมาทำขวัญนาคยังต้องแหลกปฏิสนธิว่านาคเอ๋ยกว่าเธอจะเกิดมาเป็นผู้เป็นคนได้พ่อแม่อุ้มท้องประคองอุทธรมาลำบากแม่ต้องนอนย่างไฟอยู่เป็นหลายวันอยู่บนแผ่นกระดานแสบร้อนแทบไหม้เหมือนตกนรกทั้งเป็นใครล่ะจะเห็นหัวใจแม่ต้องนอนย่างไฟคอยสุกดุ้นฟืนยาเม็ดเผ็ดร้อนแก้โรคโลหิตปาดคอก็ไม่คิดกลัวขมกลัวขื่นทั้งขมทั้งเค็มแม่ยังเต็มใจเกินแสนขมแสนขื่นแม่ยังดื่มลงได้สารพัดนี่เป็นตัวอย่างที่กล่าวถึงพระคุณบิดามารดากว่าจะเห็นลูกให้รอดมาจนถึงอายุ20ปีบริบูรณ์พบวันปวดท่านเอาชีวิตเป็นต่างถนนรอให้ลูกวิ่งไปสู่ความเจริญเพราะฉะนั้นพ่อนาคพิสุทธิ์ศักดิ์เปสโลจงตั้งใจบวชอันเป็นบุญกุศลจากชายพระเหลืองทั้งหลายไปบูชาพระคุณของบิดามารดาคือคุณพ่อและคุณแม่วันนี้ที่มากราบเปรียบเทียบให้เห็นประวัติการบวชกับความเป็นจริงในสังคมปัจจุบันก็เห็นว่าพ่อนาคนั้นเป็นถึงปัญญาชนและญาติโยมทั้งหลายก็เป็นผู้สูงวัยต้องการจะชี้ให้เห็นแต่ต้องการจะชี้ให้เห็นอีกอย่างหนึ่งว่าเมื่อการบวชสมัยนี้กลายเป็นประเพณีคำว่าประเพณีฟังไม่ใช่เรื่องของเอกชนเป็นเรื่องของสังคมไปแล้วเป็นเรื่องของส่วนรวมอย่างพ่อนาคไม่ใช่ตัวตัดช่องน้อยเฉพาะตัวมีพันธสัญญากับผู้นั่งอยู่ข้างหลังว่าจะต้องพาผู้ที่นั่งอยู่ข้างหลังนั้นไปสวรรค์นิพพานให้ได้จะต้องทำอย่างไรก็หมายความว่าการบวชของพ่อนาคบนพิสุทธิ์ศักดิ์เปสโลจะต้องบวชเอาบุญไปเกือบคนที่นั่งอยู่ข้างหลังคนที่มาร่วมงานคนที่เขามาช่วยเต้นกองยาวคนที่มาทำงานทุกอย่างในบ้านเราตั้งแต่เริ่มต้นงานมาจนถึงวันนี้อย่าทำให้เขาผิดหวังเมื่อเป็นอยู่ดังนี้ก็มีพันธสัญญารวมกันว่าจะบวชพ่อนาคให้เป็นพระในวันพรุ่งนี้และพวกเราจะทำอย่างไรจึงทำให้ประเพณีการบวชนั้นมีส่วนที่จะชุดดึงสังคมขึ้นให้เป็นผู้ที่สะอาดให้เป็นผู้ที่พลอยสัมผัสบุญวางความดีไปด้วยจึงอยากให้พ่อนาคจำไว้เป็นพิเศษคำว่าประเพณีฟังไม่ดีแล้วจะกลายเป็นข้อขังสัตว์ไปความจริงประเพณีการบวชมาช่วยคนทั้งหลายที่เกี่ยวข้องน้องพี่ของเราพอให้เป็นคนได้ดีได้ดีไปด้วยด้วยอำนาจการประพฤติชอบปฏิบัติธรรมอย่าสักแต่ว่าเขาเคยบวชมาฉันก็บวชไปอย่างนั้นกลายเป็นอุทิศชีวิตให้แก่ประเพณีซึ่งหล่อแหลมต่อความงมงายฉะนั้นเราจะใช้ประเพณีให้เป็นเครื่องมือที่จะทำให้สังคมของเราพัฒนาไปได้อย่างไรเรื่องนี้แหละที่เราจะต้องมีพันธสัญญาว่า
ถึงพ่อหน้าเมื่อบวชเป็นพระแล้วจะต้องทำยังไงเดี๋ยวก็จะได้กล่าวไปถึงญาติโยมทั้งหลายที่จะเกี่ยวข้องกับพระอย่างไรเรามาทำสัญญารวมกันแปลคำว่าบวชตองคำว่าบวชแปลว่าเว้นหรือแปลว่าสละเว้นจากการมีเงินมีทองมีถือการมีเงินมีทองก็ถือว่าเป็นคะแนนแห่งเกียรติยศที่ทางโลกทางคารวะแต่ทางพระจะทำเช่นนั้นไม่ได้จะต้องเว้นแนวทางอย่างนั้นโดยสิ้นเชิงจึงจะเรียกว่าบวชสละนั้นหมายความว่าปล่อยวางความเป็นคารวะออกไปให้หมดเมื่อสละไม่ได้ก็ต้องสละออกเหมือนไก่สละขนคนสละผ้าเพราะบางสิ่งจะต้องปล่อยให้หลุดล่วงไปเองไม่ได้จะต้องสละจะต้องแก่การบวชนี้ก็อยู่ที่พ่อนาคจะต้องถอยห่างออกจากพันธะประการแรกของบอกว่าจะต้องรักเกียรติยศศักดิ์ศรีความเสพเป็นเศรษฐีผู้ดีมีสตางค์ความเป็นคนดังคนโก้ออกไปให้หมดถือเราไปบวชด้วยมันจะเสียนี่แหละประเพณีก่อนบวชก็จึงต้องขอขมากันขอขมาก็คือการละยศอดมานะปล่อยวางความถือตัวถือตนอะไรทั้งหมดเที่ยวไปกราบคนโน้นคนนี้ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยเพื่อให้ความหมดจดพรหมจรรย์ที่กับผมจะบวชหากทำตามได้ก็ดีแต่ทุกวันนี้การบวชสักว่าเป็นประเพณีเท่านี้ประเพณีเท่านั้นก่อนที่จะบวชต้องวางให้หมดทำใจของตนให้สะอาดต่อการยึดถือเกียรติยศเกียรติยศเกียรติศักดิ์ศรีทั้งหลายที่เราคิดว่ามีมากวางออกให้หมดพ่อหน้าจงจำไว้อย่างหนึ่งถ้าจะบวชให้ได้บุญได้กุศลมากๆมีความเป็นพระ 100% ในสันดานนิสัยเราจะต้องสำนึกตนว่าเราเหมือนไม้ผูกท่อนหนึ่งที่คุณพ่อสมควรคุณแม่อุตสาท่านสิ้นเสน่หาขว้างทิ้งแล้วหากท่านนึกได้เช่นนี้ก็จะไม่งอแงจะสะเกียบเตรียมตัวจะเป็นสมณะสมณะนั้นแปลว่าผู้สงบแปลว่าผู้เสงี่ยมแปลว่าผู้สงวนผู้สงบนั้นหมายความว่าเยือกเย็นหนักแน่นเสงี่ยมนั้นหมายความว่าทำตัวให้เล็กให้เตียงให้รีบลงไปคนเรานั้นยิ่งตัวเล็กมากเท่าไหร่ปัญหามันยิ่งน้อยปัญหาของเราก็มาจากตัวพองใหญ่ฉะนั้นการเป็นสมณะจะต้องเสงี่ยมเจ็บเนื้อเจ็บตัวต้องทำตัวให้เราหนักกราบไหว้บูชาสงวนหมายถึงระมัดระวังหายปิดช่องทางไม่ให้อบัตเล็กอบัตน้อยรอดเข้ามาประทุษร้ายจิตใจของเราให้ระวังสำรวมอินทรีย์สวดมนต์ภาวนาให้ระวังหูระวังตาญาติโยมพี่น้องพ่อแม่ช่วยกันเป็นพยานเถิดทั้งหลายเมื่อพ่อหน้าบอนบวชนี้สึกไปแล้วนิสัยจะดีขึ้นกว่าเดิมหรือไม่จะเปลี่ยนพฤติกรรมจากพฤติกรรมก่อนบวชและหลังบวชอย่างไรให้ช่วยกันดูตรงนี้จะสมกับเป็นผู้ที่ผ่านผ้าเหลืองไหมขอให้ญาติโยมทั้งหลายช่วยกันสังเกตประเพณีมีส่วนที่จะทำให้คนเว้นจากความชั่วและทำแต่สิ่งที่ดีงามทีนี้มาบวชพระลูกพระหลานตามประเพณีของความรักความห่วงใยย่อมจะทำให้ผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีความสัมพันธ์ต่อพระลูกพระหลานมีส่วนน้อมเข้ามาในแนวทางของสมณะของสงฆ์โดยธรรมชาติอันนี้ไม่ต้องอ้อนวอนไม่ต้องขอร้องอย่างญาติโยมบิดรมารดาขอพ่อนาคนับตั้งแต่พ่อนาคไปอยู่วัดไม่ต้องมีคนไหนมาอ้อนวอนให้ไปวัดท่านจะไปของท่านเองเพราะแก้วตาดวงใจของท่านอยู่ที่วัดความเสน่หายาใจนั้นดึงไปเองไม่ต้องบังคับความสนิทสนมเสน่หามีอำนาจบางคนถือว่าตรงนี้แหละเป็นเคล็ดลับของการที่จะทำให้คุณพ่อคุณแม่ได้เป็นญาติกับพระศาสนาเพราะทำจิตใจของพ่อแม่น้อมเข้าสู่พระศาสนาอย่างไม่รู้สึกตัวเป็นไปโดยความสมัครใจที่เคยดีก็ดีอยู่แล้วที่เคยเลวไหลก็เลิกเลวไหลเพราะความไว้เนื้อไว้ตัวว่าบัดนี้เราไม่ใช่พ่อคนแม่คนแล้วฉันเป็นพ่อพระแม่พระฉันก็ต้องระวังและชนบทบางแห่งเราจะเห็นได้ว่าปีไหนบวชลูกชายจำพรรษาอยู่วัดไหนมารดาบิดาแม้ยังไม่แก่เท่าก็จะเข้าวัดไปถือศีลเป็นเพื่อนลูกเพื่อนบ้านถามว่าปีนี้เข้าวัดถือศีลอุโบสถเชียวหรือเขาก็จะตอบว่าจ้าถือศีลเป็นเพื่อนลูกญาติโยมทั้งหลายฟังแล้วมันก็ดูชื่นใจถือศีลเป็นเพื่อนลูกก็จะเห็นได้ว่าบวชลูกอยู่ที่วัดพ่อแม่สมัครไปถือศีลเป็นเพื่อนลูกให้พ่อแม่ห่างอบายนะโดยธรรมชาติโดยไม่รู้สึกตัวนี่เคล็ดสำคัญที่สุดว่าแต่ท่านเจ้าภาพนั้นจะทำได้หรือไม่ถึงทำไม่ได้ใจก็ต้องโน้มไปแล้วไม่ต้องให้ใครมาบังคับบางคนที่หลงไหลอยู่แล้วพอบวชลูกบวชหลานก็ไว้เนื้อไว้ตัวยังมีเรื่องหนึ่งจะเล่าให้ญาติโยมทั้งหลายได้ฟัง
มีนักดื่มอยู่คนหนึ่งดื่มตลอดเวลาเช้ามาเย็นค่ำใส่ดึกสว่างซ้ำหัวดำดินไปเรื่อยเจอหน้าไปเจอแก้วเจอขวดวันหนึ่งไปเจอเพื่อนเพื่อนดินเหล้าให้สลัดหน้าเพื่อนแปลกใจก็บอกว่าไอ้นี่ให้ไปกี่แก้วก็ไม่เคยหมดส่งไปทีไรก็กินทุกแก้วแต่มาวันนี้ส่งไปแล้วทำไมไม่ดื่มเขาก็สงสัยนายคนนั้นก็ตอบว่าลูกชายอ้วกบวชไปเพื่อนก็ยิ่งแปลกใจใหญ่ลูกเลือกบวชก็บวชไปสิกินเหล้าก็กินไปสิวะไม่เห็นแปลกนี่แปลกใช่เพื่อนไอ้แต่ก่อนนี้อ้วกเป็นเพียงพ่อควรจะเลี้ยวแหลกเลี้ยวไหลยังไงมันก็เสียเตรียมเสียเชิงวันนี้อ้วกไม่ใช่พ่อคนแม่คนแล้วอ้วกได้รับเลื่อนระดับไปเป็นพ่อพระแม่พระแล้วก็ต้องสมวนเนื้อสมวนตัวไว้เนื้อไว้ตัวให้สมที่เป็นพ่อพระหน่อยสิเพื่อนนิยายเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าพ่อแม่ของพ่อนาคจะเว้นหรือไม่เว้นก็ตามศรัทธาขอให้คิดว่าวันนี้เราไม่ใช่คนธรรมดาแล้วปู่ย่าตายายที่เกี่ยวข้องน้องพี่ก็เหมือนกันที่มาในงานนี้มาในงานของพ่อนาคก่อนขอให้สังเกตนับตั้งแต่พ่อนาคเข้าห่มผ้าเหลืองต่อไปแล้วในวันพรุ่งนี้เช้าท่านทั้งหลายที่มาร่วมงานทุกคนทุกท่านก็จะได้ยกระดับหมดทุกคนเลยเป็นน้องก็จะได้เป็นพระพี่เป็นพ่อแม่ก็จะได้เป็นลูกพระที่เป็นแฟนพระก็จะได้ที่เป็นแฟนก็จะได้เป็นแฟนพระอะไรทำนองนั้นขอให้ความเป็นพระมีส่วนเข้าไปสัมผัสคุณลักษณะของความเป็นพระนั้นมี3ประการคือ1สะอาด2สงบ3เสงี่ยมไอ้สว่างประการที่1สะอาดหมายถึงพฤติกรรมการเคลื่อนไหวอย่าให้มีมลทินอย่าให้เกิดการทุกข์โทษกระทบกระเทือนต่อผู้อื่นตั้งตนอยู่ในศีลในวินัยในกฎหมายในกฎระเบียบในประเพณีแล้วเราจะไม่ถูกรังเกียจไปไหนเหมือนคนสะอาดความสะอาดไม่เป็นที่รังเกียจของใครๆความสกปรกต่างหากไปไหนเห็นหนึ่งแมลงวันต่อไม่มีใครอยากเข้าใกล้จะพูดจะคิดจะนึกอะไรก็เป็นที่น่ารำคาญเดือดร้อนแก่คนอื่นถือว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่สะอาดเราจึงต้องสร้างความสะอาดตลอดเวลาที่เพื่อเราบวชเป็นพระลูกหลานเราบวชเป็นพระพยายามสะอาดให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้สิ่งใดที่ยังเป็นมลทินแก่พระศาสนาเว้นเสียสิ้นเถิดประการที่สองสงบมีความหนักแน่นมีความเยือกเย็นรู้จักคุ้มครองอารมณ์ของตนเองอย่างมีหลักและสุดท้ายสว่างสว่างนั้นหมายความว่ามีความคิดมีเหตุสว่างสวยด้วยสติปัญญาที่จะพิจารณารับรู้เหตุการณ์อะไรเข้าใจเหตุผลอะไรถ้าเกิดปัญหาอะไรก็คิดแก้ไขได้ถ้าทำได้เช่นนี้ตลอดเวลาที่พักลูกพักหลานพักเพื่อนของเราบวชนี้เราจะต้องใฝ่ดีศึกษาเรื่องงานพระศาสนาไปในตัวด้วยหากว่าทุกท่านช่วยกันทำได้อย่างนี้ก็จะได้ส่วนบริสงสมกับในคัมภีร์กล่าววรรณาไว้วิจิตพิสดารว่าบวชแล้วจะได้บุญต่อผู้บวชจะทำให้สัมผัสกับพระนิพพานคือความเย็นสนิทอันไม่มีกิเลสมาแตะต้องจะจุดท้องพ่อแม่ให้มาเป็นญาติกับพระศาสนาจะดึงญาติพี่น้องขึ้นมาจากขุมนรกคือความเห็นผิดต่างๆจะเปิดประตูสวรรค์วิมานให้วงศาคณาญาติเป็นเทพบุตรเทพธิดากันหมดและยิ่งกว่านั้นยังมีคุณแห่งพระศาสนาบ้านเมืองหากอาศัยบุญบุตรบวชเป็นพระทำหน้าที่ได้ถูกต้องดังนี้ก็จะทำให้สังคมดีขึ้นไม่ต้องรอสะดุ้งผวาวางแผนแก้ไขเหมือนสมควรนี้อาตมาภาพก็คิดว่าพระธรรมเทศนาแบบง่ายๆแบบพูดคุยกันรู้เรื่องพอจะเข้าจิตเข้าใจทั้งพ่อนาคบอนพิสุทธิ์ศักดิ์เปสโลคุณโยมสมควรคุณโยมอุษาเปสโลญาติโยมทุกคนทุกท่านผู้ฟังนั้นมีอยู่หลายระดับกรุณาน้อมรับเอาพระธรรมเทศนานี้การนี้ไปประพฤติปฏิบัติกันให้ได้จริงๆเพราะไม่สุดวิสัยที่จะทำได้อาตมาภาพแสดงพระธรรมเทศนาเหมือนการหว่านเมล็ดพืชที่เวียงวานไปนี้หลายเมล็ดพันธุ์จะเพาะหรือไม่เพาะอยู่กับท่านจะเก็บไปเพาะต่อหรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็ขอเนื้อที่ในหัวใจเสียโครนิดให้เมล็ดพืชแห่งธรรมะที่อาตมาภาพ
แสดงในวันนี้เข้าไปผุดเข้าไปงอกได้แตกดอกออกกิ่งก้านออกมาเป็นพฤติกรรมการประพฤติปฏิบัติที่ดีที่พ่อหน้าคนก็ให้เป็นพระที่ดีญาติโยมทั้งหลายก็ให้เป็นญาติพระพระพี่พระน้องพ่อพระแม่พระการทำชีวิตจิตใจให้สะอาดสว่างสงบและบุญกุศลทั้งหลายก็จะสมเจตนาปารภที่ท่านทั้งหลายประกอบกิจสร้างพระในการครั้งนี้ในนามพระศาสนาก็ขออนุโมทนาขอให้บุญวิธีที่ท่านเจ้าภาพคือคุณโยมสมควรบุญโยมกุศลพร้อมญาติมิตรทุกคนทุกท่านโยมดำโยมทองดีเป็นต้นกระทำด้วยการสร้างพระในวันพรุ่งนี้จงเป็นตบะบารมีประคับประคองดวงจิตดวงใจของทุกๆท่านตั้งแต่พ่อหน้าตลอดไปจนถึงลูกเด็กเล็กแดงจงมีทิฏฐิศรัทธาอย่างถูกต้องดำเนินชีวิตตามรอยคล้อยตามระบอบให้ถูกต้องตามความชอบความชอบตามประเพณีแล้วก็จะประสบความสุขสวัสดิ์ดังปรารถนาอาตมภาพรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในปัพพชาคาถามาก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอสมมติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้อันธรรมยังธรรมรับเทศนาธรรมสาธุธาสาธุยกถวายและยกลงเลยครับยกลงเอาไปช้างออกเลยนะครับยกลงเอาไปให้ได้ด้านช้างออกเดี๋ยวอันนั้นถวายครับถวายด้วยไปครับสาธุนะครับอนุญาตโยมเวทิโตตินังเวทานังอุปปัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวัสมิจโตติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวะวันตรายาจิโนจัตตารโอธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังภะลังตั้งใจกราบพระพุทธเจ้านะครับพระสังโฆสังฆนามามีต้องประกอบด้วยการพระอาจารย์บ้างด้วยการที่